อลันทัวริงชื่อนี้อาจจะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนพวกเราอาจจะพอคุ้นหูกันบ้างพอสมควรนะครับซึ่งเขาคนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและมีผลงานที่โด่งดังนะครับด้วยการค้นพบวิธีถอดรหัสลับที่ใช้ในการสื่อสารของกองทัพนาซีที่ในกองทัพนาซีเคลมนะเคลมหนาว่าไม่มีใครสามารถถอดรหัสลับเครื่องอีนิกมาได้ครับจนในที่สุดอลันทัวริงก็ตบเขาให้ครับและนำไปสู่ความได้เปรียบทางการทหารจนนำไปสู่ชัยชนะแต่หารู้หรือไม่ครับว่ายังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงระหว่างปัญหาในการทำงานกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จในการถอดรหัสนะครับและเครื่องถอดรหัสไม่ใช่สิ่งเดียวที่อลันทัวริงเป็นคนสร้างขึ้นมาที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าสนใจและยังไม่เคยเปิดเผยให้กับคนนอกรู้โดยผมจะเล่ามาตั้งแต่ช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับเพราะการทำสงครามในสมัยก่อนนะครับกองทัพจะยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งได้ไม่ใช่เพียงแค่กำลังบวกกันเฉยๆเท่านั้นแต่พวกเขาต้องมีการสื่อสารและคำสั่งที่เด็ดขาดแม่นยำอีกต่างหากครับซึ่งอย่างหลังนี่แหละครับเป็นปัจจัยหลักสำคัญของกองทัพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเดินกองทัพการรู้ที่มั่นของศัตรูด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ในช่วงแรกๆของการเปิดศึกสงครามนะครับกองทัพนาซีเยอรมันได้เปรียบเป็นอย่างมากและยังสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเด็ดขาดเพราะรัฐบาลเยอรมันได้คิดค้นเครื่องอินิกมาขึ้นมาครับที่มีแนวคิดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เครื่องอินิกมาก็คือเครื่องส่งสัญญาณแบบเข้ารหัสนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเครื่องส่งจดหมายลับนั่นเองกองทัพเยอรมันได้ใช้สิ่งนี้ในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกโจมตีแผนการรบต่างๆพวกเขาจะใช้เครื่องนี้ในการสื่อสารส่งสัญญาณออกไปแบบบ้านๆธรรมดาเลยนะครับซึ่งใครๆก็สามารถดักฟังข้อมูลเหล่านี้ได้แต่ความพิเศษของเครื่องมือนี้มันอยู่ที่ว่าต่อให้ใครสามารถจับสัญญาณของพวกเขาได้นะครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะถอดรหัสลับมันออกมาได้ตัวอย่างเช่นมีการส่งคำว่า DOG ออกไปนะครับที่แปลว่าหมามันก็จะกลายมาเป็นตัวอักษรอย่างเช่นกอไก่นอหนูสระเอเหมือนคีย์บอร์ดนะครับเหมือนกับเราลืมเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดนั่นแหละครับพอคนที่แอบดักฟังข้อมูลได้รับข้อความไปแล้วนะครับเขาก็จะไม่สามารถแปลมันออกมาได้ความหมายที่แท้จริงของรหัสดังกล่าวนั้นคืออะไรกันแน่ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้กองทัพเยอรมันได้เปรียบเป็นอย่างมากครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการส่งรหัสลับนี้เป็นเรื่องที่ใหม่แล้วนะครับสำหรับยุคนั้นก็ต้องตอบกลับเลยว่าไม่ครับเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 นะครับกองทัพเยอรมันก็เคยคิดค้นการส่งรหัสลับแบบนี้มาแล้วเหมือนกันด้วยการใช้โทรเลขเพียวๆนะครับหรือที่เรียกกันว่าเดอะซิมเมอร์มันและมีหน้าที่ไม่แตกต่างอะไรมากจากเครื่องส่งอินิกมานะครับคือการส่งรหัสสื่อสารทางการทูตแบบลับๆสุดท้ายนั้นก็ถูกหน่วยงานข่าวกองอังกฤษเปิดโปงและถอดรหัสได้สำเร็จนะครับจนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพเยอรมันจึงได้ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณอินิกมาขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ตัวจากเครื่องที่แล้วมาด้วยความแข็งแกร่งทางการทหารและการสื่อสารของกองทัพนาซีนะครับจึงทำให้หลายๆประเทศมืด8ด้านยากเป็นอย่างมากในการต่อกรกับพวกเขาและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจนกระทั่งในปี1939นะครับอังกฤษก็ได้ประกาศสงครามกับเยอรมันอย่างเป็นทางการหลังจากที่โปแลนด์โดนเปิดนะครับประเทศพันธมิตรจากนี้เองที่อลันทัวริงก็ได้เข้ามามีบทบาทกับรัฐบาลอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วอลันทัวริงเขาเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับที่สามารถจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของอังกฤษอย่าง King College และยังเคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาคณิตศาสตร์ด้วยความเก่งกาจและยังเป็นอัจฉริยะนะครับเขาจึงถูกทางรัฐบาลอังกฤษดึงตัวเข้าไปช่วยเหลือในการถอดรหัสลับเยอรมันอีกทั้งยังได้เข้าร่วมงานกับอัจฉริยะอีกคนนั่นก็คือดิลลี่น็อกซ์ผู้ที่เคยถอดรหัสลับเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ได้ครับพวกเขาทั้งคู่วางแผนพัฒนาค้นคว้าวิจัยการถอดรหัสลับนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายครับเนื่องจากทางเยอรมันเองก็ไม่ได้ประมาทอะไรขนาดนั้นนะครับที่จะส่งสารลับออกไปโง่ๆพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่างประเทศมหาอำนาจนะครับส่งข้ามประเทศอะไรแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆไว้และพยายามบล็อกทุกช่องทางนะครับที่คาดว่าน่าจะดักฟังข้อมูลมากที่สุดเพราะในอดีตที่ผ่านมาเคยพลาดท่าให้กับอังกฤษมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจะไม่มีครั้งที่2แน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเยอรมันจะพยายามปิดกั้นยังไงพวกเขาก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีและคาดไม่ถึงหลังจากที่นาซีเยอรมันยึดครองโปแลนด์ได้สำเร็จไปแล้วนะครับพวกเขาจึงชะล่าใจเป็นอย่างมากไม่นึกไม่ฝันว่าสำนักงานถอดรหัสของโปแลนด์นะครับจะแอบส่งข้อมูลสื่อสารของนาซีไปให้กับทางอังกฤษและฝรั่งเศสในการร่วมงานกับรัฐบาลอลันทัวริงนะครับเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการลับสุดยอดจะออกไปในแต่ละทีก็จะมีสารลับเนียนตามไปด้วยนะครับแบบที่ไม่รู้ตัวมาก่อนพวกเขาต้องลงนามใน Official Secret Act นะครับเพื่อตกลงว่าการวิจัยทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยไม่เช่นนั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างรุนแรงเพราะเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติของอังกฤษนะครับภายในระยะเวลาเกิดสงครามขึ้นมานะครับอลันทัวริงจึงได้สร้างเครื่องกลไฟฟ้าขึ้นมาที่มีชื่อว่า Bomb Machine สามารถจดรหัสลับของนาซีเยอรมันได้เกือบทั้งหมดนะครับต
ต่อมาก็ได้ทดลองใช้เป็นเครื่องมือหลักในการรับมือเครื่องส่งอินิกมาทางฝั่งเยอรมันโดยทั่วไปแล้วการถอดรหัสลับในสมัยนั้นจะนิยมใช้คนจำนวนมากนะครับเอามารวมตัวกันเลยเอามานั่งแกะรหัสโง่ๆนี่แหละครับและความเป็นไปได้ของชุดตัวเลขหรือตัวหนังสือนะครับพูดง่ายๆคือคนนั่งเขียนใส่กระดาษธรรมดานะครับแล้วก็ส่งต่อๆกันไปเรื่อยๆแต่อลันทัวริงนะครับได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาโดยการใช้เครื่องบอมแมชชีนนะครับเป็นตัวอนุมานด้วยการใช้เทคนิคทางสถิติเข้ามาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าจะเป็นไปได้นะจ๊ะถึงแม้ว่าพวกเขาจะสร้างเครื่องถอดรหัสออกมาได้นะครับแต่มันก็ใช่ว่าพวกเขาจะชนะสงครามเนื่องจากในขณะนั้นเครื่องถอดรหัสมีจำนวนน้อยมากๆนะครับประจวบกับพนักงานที่มีจำนวนจำกัดคนไม่พอครับพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะถอดรหัสเครื่องส่งสัญญาณอินิกมาได้ทั้งหมดนะครับในช่วงปี1941นะครับ2ปีต่อมาจึงถือว่าพวกเขาล้มเหลวในการถอดรหัสลับพวกเขาต้องการทรัพยากรที่มากขึ้นกว่าเดิมทั้งคนงานและเครื่องถอดรหัสพวกเขาต้องเร่งปรับตัวให้ทันพวกเยอรมันนะครับไม่เช่นนั้นพวกเขาต้องล้มเหลวอีกครั้งก็เป็นได้และด้วยเหตุนี้เองที่กลุ่มวิจัยของอลันทัวริงได้เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในตอนนั้นนะครับอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์เพื่ออธิบายปัญหาถึงภาพรวมว่าพวกเขาต้องการอะไรและเน้นย้ำถึงความได้เปรียบว่าถ้าพวกเขามีกำลังพลที่มากพอพร้อมกับเงินสนับสนุนนะครับในการสร้างเครื่องถอดรหัสอย่างบอมแมชชีนขึ้นมาอีกเยอะๆเลยถ้ามีสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะสามารถนำมาด้วยชัยชนะได้เมื่อนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเห็นดังนั้นนะครับจึงไม่รอช้ารีบสั่งการไปยังนายพลนะครับกำชับว่าต้องเร่งทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขามีสิ่งที่ต้องการครบหมดแล้วหรือยังไม่นานหลังจากนั้นแนวทางการเรียกร้องของอารันทัวริงก็ได้ถูกจัดมาให้แบบเต็มๆนะครับเบิ่มๆคือลือเรียกได้ว่าทางรัฐบาลอังกฤษจัดมาให้ทุกอย่างครับเงินทุนสนับสนุนกำลังพลและก็แว่นออบตัดนะครับพองานขายของหน่อยละกันวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นก็คือแว่นกล้องแสงออบตัดสำหรับคนที่อยู่หน้าจอเล่นเกมเป็นเวลานานๆ นะครับแว่นออปตัสสามารถช่วยให้คุณเล่นเกมหรือทำงานได้นานขึ้นเพราะเลนส์มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอเวลามองจอนานๆแล้วรู้สึกปวดหัวปวดตานะครับแต่ถ้าใส่ออปตัสนี้อาการนั้นหายไปเลยครับเพราะเลนส์มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนื้อเลนส์แข็งเป็นพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนแถมยังเป็นเลนส์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Retina X Amber แม้จะโดนอะไรมากมายก็แล้วแต่นะครับแต่เลนส์นี้ก็ยังอยู่รับได้นะจ๊ะแถมยังสวมใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะแว่นออปตัสมีน้ำหนักเพียงแค่8กรัมเท่านั้นครับขาแว่นบางที่สุดในโลกบางเหมือนกระดาษ3แผ่นจะบิดจะงอยังไงก็ไม่หักครับเพราะของเขาดีหากคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ facebook/optus นะครับโดยใช้โค้ด talkd เพื่อเป็นส่วนลด100บาทครับพี่น้องก็นั่นแหละครับหลังจากที่อารันทัวริงได้รับท่อน้ำเลี้ยงมาแล้วเขาก็สามารถผลิตเครื่องถอดรหัสบอมแมชชีนมาได้กว่า200เครื่องเพื่อใช้ในสงครามครับในตอนแรกๆที่อารันทัวริงสร้างขึ้นมานะครับก็ยังไม่มีใครเข้าใจความหมายเขาเลยสักคนว่าทำไปเพื่ออะไรกันแน่มันจะไปใช้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับในระหว่างนั้นก็นั่งถอดรหัสไปพังๆพร้อมกับทีมตัวเองนะครับและหนึ่งในนั้นก็มีสารลับเข้ามาปะปนกับทีมอารันด้วยเช่นกันในตอนนั้นอารันทัวริงจับได้ว่าในทีมเรานะครับมีสายลับแต่สายลับคนนี้ก็รู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวอารันนะครับเพราะจริงๆแล้วอารันทัวริงเป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศนะครับและในช่วงสมัยนั้นกลุ่มคนรักร่วมเพศจะเป็นที่รังเกียจแก่สังคมเป็นผู้ป่วยอะไรแบบนี้เพราะสังคมในตอนนั้นยังไม่เปิดกว้างเหมือนในสมัยนี้ครับผิดกฎหมายอีกต่างหากและถ้าถูกเปิดโปงขึ้นมานะครับจะทำให้โปรเจกต์ทั้งหมดล่มสลายก็เป็นได้จึงทำให้อารันทัวริงกับสายลับนะครับทั้งสองคนต้องกุมความลับกันต่อไปในตอนที่เริ่มเครื่องบอมแมชชีนนะครับอารันทัวริงสามารถแกะรหัสลับมาได้ที่เป็นการโจมตีของกองทัพเรืออังกฤษในตอนนั้นแผนการของกองทัพเยอรมันอารันทัวริงก็ยังไม่บอกให้ใครรู้นะครับหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาที่ทำให้หนึ่งในทีมงานของอารันทัวริงโกรธเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขามีพี่ชายอยู่บนเรือลำนั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่เขาสามารถแกะรหัสลับเครื่องอินเนกมาได้สำเร็จปรากฏว่ารหัสลับดังกล่าวนะครับที่ดักฟังมาได้เป็นการโจมตีกองเรือจริงๆครับที่ทำให้หนึ่งในทีมงานนะครับมีพี่ชายอยู่บนเรือนั้นเสียชีวิตหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ลงรอยกันอีกเลยนะครับก่อนที่เขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับผู้บังคับบัญชาจนได้เปรียบในการสื่อสารพร้อมที่จะบวกกับเยอรมันได้ทุกเมื่อไรก็ได้บอกแหละพวกคุณยังจำสายลับที่แอบอยู่ในฝั่งของอารันทัวริงได้ไหมครับข้อมูลที่ถูกส่งไปให้กับต้นทางนะครับถูกสกัดหมดเพราะเจอสายลับอังกฤษซ้อนแผนอีกทีครับในตอนที่เขาประกาศรวมทีมกันก็รับสายลับเข้ามาทำงานด้วยนั่นก็หมายความว่าเขารู้มาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไอ้นี่เป็นสายลับด้วยความเจ๋งของเครื่องบอมแมชชีนสหรัฐอเมริกาก็เลยเรียกตัวอารันทัวริงนะครับไปเยือนประเทศเขาเฮ้ยเครื่องนี้จังหวะสร้างให้สักเครื่องเทียดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1942นะครับอารันทัวริงเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานกับนักถอดรหัสลับของกองทัพเรือสหรัฐ
ในระหว่างนั้นอลันทัวริงได้คิดค้นการสร้างเครื่องเข้ารหัสด้วยคำพูดระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบมือถือนะครับที่มีชื่อว่าเดลิลาซึ่งในช่วงสงครามเขาก็ได้ย้ายไปทำงานให้กับหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษนะครับแต่กว่าจะสร้างเครื่องสื่อสารด้วยเสียงให้เสร็จสมบูรณ์ได้นะครับสงครามก็จบลงไปแล้วมันจึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับถัดมาหลังจากนั้นอลันทัวริงจึงได้มีการร่วมกันพัฒนาเครื่องซิกซารีเครื่องสื่อสารระดับสูงที่จะป้องกันไม่ให้คนแอบดักฟังนะครับอย่างเช่นถ้ามีใครพยายามดักฟังก็จะไม่ได้ยินไปเสียงคำพูดแต่จะได้ยินเหมือนกับแมลงบินผ่านไมค์เท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าอลันทัวริงจะประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ถูกเชิดหน้าชูตามากนักเนื่องจากงานที่เขาทำเพราะงานที่ทำนั้นมันเป็นงานลับสุดยอดของรัฐบาลในอีกด้านหนึ่งของชีวิตอลันทัวริงนะครับมีงานอดิเรกหนึ่งคือเขาเป็นนักวิ่งครับเขาให้เหตุผลว่างานที่เขาทำนะครับเครียดเป็นอย่างมากและสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเลิกคิดเรื่องงานได้นั่นก็คือการวิ่งวิ่งให้หนักและนั่นคืออิสรภาพของเขาปัญหาชีวิตของอลันทัวริงดูเหมือนว่าจะแก้ไขไม่ง่ายเหมือนกับคณิตศาสตร์ในปี1941เขาปฏิเสธคู่มั่นของตัวเองที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหลังจากที่เขายอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศถัดมาในปี1952นะครับอลันทัวริงมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มวัย19ปีทั้งคู่ยอมรับว่ามีอะไรกันนะครับและเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูตำรวจอลันทัวริงจึงถูกดำเนินคดีเนื่องจากในยุคนั้นการลักลวงเพศมีความผิดทางอาญาในสหราชอาณาจักรเขาจึงถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อวันที่31มีนาคมปี1952ครับถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับข้อเสนอว่าจะถูกจำคุกหรือการคุมประพฤติแทนโดยการคุมประพฤติเขาจะถูกฉีดยาคุมฮอร์โมนนะครับที่ออกแบบมาเพื่อลดความไข้สุดท้ายนั้นอลันทัวริงเลือกที่จะได้รับการฉีดยานะครับซึ่งมันจะทำให้เขาไร้สมรรถภาพทางเพศเป็นเวลา1ปีหลังจากที่เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาแล้วนะครับอลันทัวริงถูกปลดออกจากตำแหน่งหน่วยงานราชการลับของอังกฤษและยังถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากเคยมีประวัติต่อมาไม่นานหลังจากนั้นเมื่อวันที่8มิถุนายนปี1954แม่บ้านของอลันทัวริงพบว่าเขานอนเป็นศพเสียชีวิตภายในบ้านครับและเมื่อสังเกตดูรอบๆแล้วก็พบเข้ากับแอปเปิลนะครับที่ถูกกัดไปแล้วก็หล่นอยู่ข้างเตียงจึงสันนิษฐานได้ว่าอลันทัวริงใช้ยาพิษจากเมล็ดในแอปเปิลนะครับในการฆ่าตัวตายซึ่งเขาพยายามสร้างฉากจบชีวิตของตัวเองให้เหมือนกับหนังเรื่องสโนว์ไวท์ที่กัดแอปเปิลมีพิษนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีชะตากรรมเป็นเช่นนี้เพราะว่าความอับอายถึงสภาพก่อนหน้านี้ที่ถูกดำเนินคดีและต้องรับการฉีดฮอร์โมนการรักร่วมเพศในสมัยนั้นจะถูกมองว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องถูกรักษาอย่างเช่นการช็อตไฟฟ้าการผ่าสมองการฉีดฮอร์โมนด้วยความล้าหลังและความคิดที่ไม่เปิดกว้างของคนในยุคนั้นนะครับซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการล่าแม่มดในปัจจุบันนี้มันจึงทำให้เริ่มมีคนคัดค้านในภายหลังนะครับต่อมาก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและเปิดกว้างมากขึ้นจนกระทั่งในปี2009นะครับเมื่อโลกตะวันตกมีมุมมองหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นกอร์ดอนบราวน์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นจึงได้มีการแถลงการขอโทษและยอมรับว่าการปฏิบัติต่ออลันทัวริงเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นอย่างมากในปี2013สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ได้ทรงพระราชทานอภัยโทษอย่างเป็นทางการให้กับอลันทัวริงในปี2016รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนพิจารณาอภัยโทษให้กับผู้ที่ถูกลงโทษในกรณีที่คล้ายกันนี้เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง